พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราาราชาธินัตดดามาตรส่งปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา11นาฬกานาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราาราชาธินัตดดามาตรเสด็จไปยังสำนักง,งานอธิการบดีมหาวิทยายลายัยมหิดลตำบลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม ทรงเปิดงานมหิดนวันแม่ประจำปี2559ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเป็นปีที่31เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏใน,ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559และร่วมฉลองในโอกาสวันแม่แห่งชาติโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงวัฒนธรรมภาทไทยเฉลิมพระเกียรติชุดราชินีผ้าทไทยเทอดไทยราชินีจากนั้นประธานกิตติบัตร แก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศการขับร้องเพลงกล่อมลูกสีภาคประธานโลกเกติคุณแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่สู้ชีวิตสีภาคแม่ร้อยปีแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแม่จิตใสใจสีขาวแม่ดีบุคลากรเด่นและแม่ผู้ส่งเสริมความเป็นไทย ในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนิทรรศการวิชาการการบริการด้านธันตกรรมการตรวจวัดภาวะโภชนาการการตรวจประเมินความเสี่ยงโรคต่างๆการนวดแผนไทยประยุกต์และการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวมา้า เวลา17นาฬิกา15นาทีเสด็จไปยังเมนวัดท่าทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมหลวงนันทิกาวรวรรณซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนเมื่อวันที่27พฤษภาคม2559สิริอายุได้59ปีหม่อมหลวงนันทิกาวรวรรณเกิดวันที่1มกราคม2500บิดาและมารดาชื่อหม่อมราชวงศ์ฉีโวดวิชากรวรวรรณและนางวัฒนาวรวรรณณยุธยา ด้านการศึกษาสําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนมาแตเดอีชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ s าเกรดฮาร์ดอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลประเทศญี่ปุ่นระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยซิเต้กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและสถาบันเอกอนโลเทลลี่เอดูตูริสเดอร์กริยงที่เมืองมองเทรอร์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้านการงานได้ทํางานที่องค์กรต่างๆอาทิเอสแคแห่งองค์การสหรประชาชาติในฐานะที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยว สายการบินแอร์ฟรานซ์โรงแรมฮิลตันกรุงเทพสถาบันไอทิมและสายการบินบางกอกแอร์เวยสในตำแหน่ง Public Relations and Advertising Director มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานจนได้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์และที่ปรึกษาบริษัทด้านการประชาสัมพันธ์